สวัสดีค่ะมาต่อกันในตอนที่2ของดร.โรแมนติกทีเชอร์คิมซีซั่นที่2นะคะมาต่อกันที่หมออูจินเนี่ยถามหมอคิมว่าสามารถจ้างเขาได้เท่าไหร่แล้วสภาพหมออูจินก็คือเละมากเลยนะคะแล้วก็ในตาของเขาเนี่ยก็มีน้ำตาเอ่อล้นอยู่ด้วยค่ะหมอคิมไม่ตอบนะคะแต่ก็พาหมออูจินมาที่ห้องทำงานค่ะเขาถามว่าตอนอยู่ที่โรงพยาบาลกอแดเนี่ยทำไมไม่เย็บกระบังลมของคนไข้เองล่ะหมออูจินก็บอกว่าให้หมอทรงอกมาเย็บมันดีกว่าหมอทั่วไปเย็บยังไงล่ะหมอคิมก็หัวเราะนะคะเขาบอกว่าเขาคิดว่าหมออูจินเนี่ยเย็บไม่เป็นมากกว่านะแต่หมออูจินก็บอกว่าเขาทำเป็นแต่ก็เลือกที่จะไม่ทำมันไม่ใช่หน้าที่เขาถ้าเขาทำอ่ะเขาก็ไม่ได้ค่าจ้างเพิ่มสักหน่อยหมอคิมก็เลยถามนะคะว่าแล้วเรื่องราวในอดีตที่นายเปิดโปงหมอรุ่นพี่เนี่ยทำไปทำไมล่ะมันดูย้อนแย้งอยู่นะถ้าบอกว่าไม่อยากทำในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองหมออูจินก็เริ่มหงุดหงิดนะคะเขาบอกว่าตอนที่เขาเปิดโปงอ่ะเขายังอ่อนต่อโลกแล้วตอนนี้เขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคิดผิดนะคะเขาคิดว่าเขาไม่น่าทำลงไปเลยหมอคิมก็คิดดูแล้วนะเขาคิดว่าเขาไม่อยากจะจ้างหมออูจินแล้วนะคะเพราะว่าทัศนคติเนี่ยไม่น่าจะไปด้วยกันได้หมออูจินก็อึ้งไปเลยค่ะถ้าตัดมาที่โถงนะคะหมออึนแจที่กำลังรอสัมภาษณ์กับหมอคิมก็รอจะเริ่มหงุดหงิดแล้วเหมือนกันนะคะเพราะมารอตั้งแต่กลางวันแล้วนะคะตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วเธอกำลังจะเดินออกจากโรงพยาบาลไปค่ะแต่ก็มีหมอคนนึงเดินผ่านหน้าเธอไปนะคะหมออึนแจก็มองตามค่ะหมอผู้ชายคนนี้ชื่อว่าหมอเบมุนจองนะคะผู้จัดการจังก็เข้ามาแอบเมากับหมออึนแจค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยหมอมุนจองเขาโสดอยู่นะอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามเขาได้นะหมออึนแจก็เลี่ยงๆบอกว่าไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตอนแรกตั้งใจจะออกจากโรงพยาบาลใช่ไหมคะก็ไม่ไปแล้วค่ะก็นั่งรอต่อค่ะแสดงว่าเธอเนี่ยน่าจะชอบหมอมุนจองนะคะภาพตัดกลับมาที่ห้องของหมอคิมค่ะหมออูจินก็บอกว่าเขาขอทำงาน1อาทิตย์เขาจะทำให้หมอคิมเนี่ยจ้างเขาให้ได้แต่หมอคิมก็ปฏิเสธนะคะหมออูจินก็เลยบอกว่าเขามีทักษะการผ่าตัดขั้นดีเยี่ยมเลยนะให้เขาทำอะไรเขาทำได้หมดเลยแล้วก็ผมเนี่ยต้องการเงิน10ล้านวอนก็ประมาณ 200,000-300,000 นะคะเขาบอกว่าเขาขอเป็นเงินล่วงหน้าหรือว่าจะให้เขากู้ก็ได้นะเขายอมหมดเลยหมอคิมก็นิ่งไปค่ะสุดท้ายแล้วหมอคิมก็อนุญาตนะคะเขาบอกว่างานที่นี่นะหินนะแล้วก็จะเปลี่ยนใจเขาอ่ะมันก็ไม่ง่ายหรอกนะเตรียมตัวไว้ด้วยแล้วกันหมออูจินก็ดีใจเลยค่ะภาพตัดกลับมาที่ถนนแห่งหนึ่งนะคะมีขบวนรถกำลังวิ่งอยู่คนขับรถเนี่ยอยู่ๆก็มีอาการเจ็บหน้าอกขึ้นมาแล้วก็ฟุบลงไปนะคะเท้าของเขาเนี่ยเหยียบคันเร่งเต็มเท้าเลยค่ะคนที่นั่งข้างๆเนี่ยก็พยายามช่วยประคองพวงมาลัยนะคะรถมันก็เลยไหลไปที่อีกเลนนึงค่ะพอดีกับมีรถสวนมานะเขาก็เลยหักหลบจนรถเนี่ยมันพลิกตกข้างทางไปค่ะภาพตัดมาที่ห้อง ER นะคะหมออาลืมก็มาแนะนำตัวที่ห้อง ER ค่ะเพนชอบหมออาลืมแล้วอะน่ารักมากเลยดูตาดิบ้องแบ๋วมากนะคะแล้วทุกคนก็แนะนำตัวกันนะคะพอพยาบาลพักแนะนำตัวเนี่ยหมออาลืมก็บอกว่าพยาบาลพักหล่อมากเลยนะพยาบาลพักก็อึ้งปนเขินไปเลยนะคะเฮ้ยฉันชอบคู่นี้แล้วอะแล้วหมอยอนฮวาที่พยาบาลพักชอบไปไหนแล้วเนี่ยพอทุกคนแนะนำตัวกันเสร็จนะคะหมออาเดิมก็พูดขึ้นว่าสงสัยยังเช้าเนาะไม่ค่อยมีคนไข้เลยทุกคนในห้อง ER ก็ชะงักกันหมดนะคะ คำต้องห้ามพี่พยาบาลโอรีบเข้ามาทักเลยบอกว่าห้ามพูดนะเหมือนเมืองไทยใช่ไหมคะที่บอกว่าห้ามพูดว่าเวรเย็นเด็ดขาดอะไรเงี้ยมันถือเป็นการท้าทายเจ้าที่นะคะพี่พยาบาลโอก็พยายามอธิบายนะคะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราพูดว่าไม่ค่อยมีคนไข้อะไรเงี้ยคนไข้ก็จะแห่กันเข้ามาที่โรงพยาบาลนะเพราะฉะนั้นคำนี้เป็นคำต้องห้ามเลยหมออารุมก็โอเคจะไม่พูดแล้วค่ะภาพตัดมาที่ห้องพักแพทย์นะคะหมออึนแจกับหมออูจินก็มาคุยกันค่ะหมออึนแจก็ถามหมออูจินว่าแล้วทำไมมาทำงานที่นี่ล่ะเขาก็ตอบว่าก็เขาโดนไล่ออกยังไงล่ะแล้วก็ถามกลับไปที่หมออึนแจด้วยนะคะถามว่าแล้วทำไมมาทำงานที่นี่หมออึนแจก็เลยพูดเหน็บแนมนะคะบอกว่าก็เพราะว่ามีหมอสันทั่วไปเย็บกระบังลมคนไข้ไม่ได้นะสิเธอก็เลยต้องไปผ่าตัดคนไข้2เคสในคราวเดียวกันจะเป็นลมหมออูจินก็บอกว่าไม่จริงเธอไม่ได้เป็นลมเธอหลับต่างหากหมออูจินแกล้งเอาหน้าเข้าไปใกล้หมออึนแจนะคะหัวใจของหมออึนแจก็เต้นขึ้นมาตึกตักตึกตักเลยขณะนั้นหมอมุนจองก็เดินเข้ามาค่ะทั้ง3คนก็แนะนำตัวกันนะคะหมอมุนจองเนี่ยเป็นหมอออโถเนาะหมอกระดูกในห้องของเขาเนี่ยมีแต่โมเดลกระดูกนะคะในขณะนั้นเขาก็ได้รับข้อความว่ามีเคสฉุกเฉินที่ ER ให้รีบไปดูทั้ง3คนก็รีบไปค่ะพอทั้ง3คนมาที่โถงนะคะปรากฏว่ามีทหารตำรวจเต็มไปหมดเลยทั้ง3หมอก็เลยงงนะคะว่าเอ้ยทำไมมีเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดก็เลยรีบวิ่งมาที่ ER ค่ะมีเจ้าหน้าที่คนนึงนะคะบอกว่าให้เคลียร์ผู้ป่วยคนอื่นออกไปให้หมดพี่พยาบาลโอก็บอกไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีก็ทำอย่างนั้นให้ไม่ได้พวกคุณนั่นแหละที่จะต้องออกไปพวกเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์เตรียมเตียงเพื่อที่จะปฐมพยาบาลท่านรัฐมนตรีนะคุณมายืนอยู่อย่างเงี้ยมันกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่นะออกไปซะเถอะหมออึนแจกับหมออูจินก็เลยแนะนำตัวกับพี่พยาบาลโอนะคะพี่พยาบาลโอก
ก็รายงานเคสบอกว่าเดี๋ยวจะมีท่านรัฐมนตรีกับผู้ช่วยของเขาที่เป็นเลขาเนี่ยถูกลำเลียงมานะส่วนคนขับเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็ไม่ได้คาดเข็มขัดด้วยมีอาการบาดเจ็บที่ท้องอย่างรุนแรงทุกคนก็รับทราบแล้วก็แยกย้ายกันไปทำงานค่ะแต่ว่าหมออูจินเนี่ยก็มีท่าทีเหมือนเจ็บซี่โครงเลยนะคะจากที่เขาโดนกระทืบมาเนาะแต่เขาก็ยังฝืนไปทำงานต่อค่ะแล้วท่านรัฐมนตรีก็ถูกเข็นเข้ามาค่ะหมอใหม่ๆเนี่ยก็ตอบสนองเร็วมากเลยนะคะหมออึนแจกับหมออูจินก็มาดูแลเคสของท่านรัฐมนตรีนะคะส่วนหมออินซูกับหมออารึมเนี่ยก็ไปดูแลเลขาของท่านรัฐมนตรีหมออูจินสาวท้องดูแล้วก็พบว่าข้างในเนี่ยมีเลือดออกอยู่ในท้องเต็มไปหมดเลยนะคะตับแล้วก็ม้ามเนี่ยเสียหายหมดเลยในขณะเดียวกันหมออูจินก็ไปใส่ทิวนะคะแล้วเขาต้องโก้งโค้งไงมันก็เจ็บซี่โครงของเขาอยู่ด้วยเนาะแต่เขาก็ฝืนที่จะใส่ท่อต่อไปค่ะในขณะที่หมออึนแจเนี่ยก็เจาะระบายเลือดในเยื่อหุ้มปอดนะคะแล้วหมอคิมก็เดินเข้ามาค่ะบอกว่าให้พาท่านเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดเลยหมออูจินก็ทักนะคะถามว่าแล้วเราไม่ทำซีทีก่อนเหรอคือเวลาตรวจคนไข้มันก็จะต้องมีการรันออลกอริทึมเนาะว่ามันจะต้องทำอะไรก่อน1 2 3 4ต้องทำไปตามนั้นนะคะซึ่งในเคสของท่านรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องเอาไปทำ CT ก่อนเพื่อดูอวัยวะภายในค่ะแต่หมอคิมก็บอกว่าไม่ต้องนะคะทุกวินาทีสำคัญเขาสั่งให้หมออึนแจกับหมออูจุนเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดไปด้วยกันเลยทั้ง2ก็รับคำค่ะภาพตัดมาในห้อง OR นะคะหมอนำก็แซวนะคะบอกว่าดวงการงานของคุณน่าจะรุ่งนะผ่าตัดเคสแรกก็เจอเคสของท่านรัฐมนตรีเลยหมออูจินก็นิ่งไปเลยนะคะก็แอบเครียดเหมือนกันนะคนคันระดับประเทศภาพตัดมาที่ข้างนอกห้องผ่าตัดนะคะเหล่าผบ.จน.ง.ต.ม.ค.อ.ต.อ.ห.อะไรก็เต็มไปหมดเลยนะคะที่เต็มเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเข็มบนเสื้อเต็มจังเลยเขาถามนะคะถามว่าแล้วทำไมส่งท่านมาที่โรงพยาบาลซมๆแบบนี้ให้หยุดทุกอย่างเรียกฮอแล้วก็เดี๋ยวส่งท่านไปที่โซดีกว่าแต่ว่าหมอคิมก็เดินเข้ามาบอกว่าส่งไม่ได้ท่านรัฐมนตรีเนี่ยมีเลือดออกเยอะมากเลยอาจจะช็อกระหว่างทางได้แล้วภาพก็ตัดมาที่ผอ.โดนะคะมีคนมารายงานเขาเรื่องของท่านรัฐมนตรีเลขาคนนี้ก็ถามว่านี่ผอ.โดจะไปที่โรงพยาบาลทนดำไหมแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ไปนะคะเขาบอกว่ายังไงหมอคิมเนี่ยก็รับมือได้อยู่แล้วค่ะเฮ้ยแปลกรู้สึกว่ามีแผนอะไรอย่างแน่นอนนะคะตัดกลับมาที่ห้องผ่าตัดอีกครั้งนึงค่ะตอนนี้หมอคิมก็มาเป็นลีดในการผ่าตัดแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยหมอคิมก็พูดคุยกับหมอประจำตัวของท่านรัฐมนตรีเรื่องของความเสี่ยงต่างๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็ดูเครียดขึ้นมาเลยค่ะเหมือนกับว่าเคสนี้เนี่ยยากมากๆ challenging มากๆนะคะหมอคิมบอกกับหมอทุกคนนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะแบ่งการผ่าตัดออกเป็น2ช่วงช่วงแรกเนี่ยก็จะผ่าตัดเอาเลือดที่คั่งอยู่ภายในออกก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะผ่าตัดรอบ2ในอีก48ชั่วโมงค่ะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวพอกรีดมีดลงไปเลือดจะไหลออกมาเยอะมากๆเลยให้ทุกคนเตรียมซับเลือดนะคะแล้วพอเขากรีดมีดลงอ่ะเลือดก็ไหลเยอะจริงนะคะไหลเป็นน้ำตกเลยหมอคิมบอกว่าเดี๋ยวต้องผ่าตัดม้ามให้เสร็จภายใน5นาทีหมออูจินก็ช็อกไปเลยนะคะบอก5นาทีเนี่ยนะแล้วหมอคิมกับพี่พยาบาลโอก็ทำงานรวดเร็วมากๆจนเขาทึ่งไปเลยค่ะหมออูจินรู้สึกปวดซี่โครงนะคะแต่ก็ยังฝืนผ่าตัดต่อค่ะพอผ่านไปสักพักนึงหมอคิมก็บอกว่าให้หมออึนแจเข้ามาในห้องเธอมาประจำที่ของหมออูจินนะคะพยาบาลทุกคนก็เริ่มหน้าเครียดกันหมดค่ะแสดงว่าภายในเนี่ยเลือดออกเยอะเกินกว่าที่คาดการไม่มากเลยนะคะหมอคิมบอกว่าให้ผ่าเปิดทรวงอกของท่านรัฐมนตรีเลยหมออึนแจก็ห้ามไว้นะคะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีอินดิเคเตอร์อะไรเลยนะแต่หมอคิมก็ยังยืนยันค่ะบอกว่าก็ท่านรัฐมนตรีเนี่ยทานแอสไพรินเป็นยาประจำตัวก็เลยทำให้เลือดมันไม่ยอมแข็งตัวสักทีนะแล้วก็สั่งงานให้ตะแคงคนไข้ทันทีค่ะเพื่อที่จะให้หมออึนแจเนี่ยผ่าตัดเปิดกระบังลมตรงบริเวณสีข้างนะคะพอผ่าไปแล้วเนี่ยหมออึนแจก็มีอาการขึ้นมาอีกแล้วค่ะอาการหน้ามืดผืดผะอมแล้วก็จะเป็นลมนะคะหมอคิมก็เลยเดินเข้ามาทำหน้าที่แทนค่ะพอผ่าเปิดเข้าไปแล้วเนี่ยหมออึนแจก็ทนไม่ไหวนะคะก็พุ่งออกนอกห้องผ่าตัดไปเลยค่ะหมอคิมก็ยังนิ่งอยู่นะแล้วก็ทำหน้าที่ผ่าตัดต่อไปค่ะจนในที่สุดเนี่ยเขาก็เจอจุดที่เลือดออกแล้วค่ะหมออูจินก็อึ้งไปเลยค่ะในความบ้าระห่ำของหมอคิม1คือไม่ยอมทำ CT สแกนนะคะ2รู้ได้ยังไงว่ามันมีเลือดออกบริเวณซี่โครงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะไม่ได้ทำ CT สแกนเลยแล้วจู่ๆมาผ่าเนี่ยมันไม่ได้นะทุกคนถ้าแบบว่าไม่ใช่หมอที่เก่งมากๆแบบมีเครื่องสแกนอยู่ในลูกตาเนี่ยก็ไม่ควรทำนะคะแต่นี่ก็เป็นซีรีส์เนาะก็โอเคมองผ่านๆไปนะคะแล้วภาพก็ตัดมาที่ท่านรัฐมนตรีเนี่ยถูกย้ายมาที่ห้อง ICU แล้วค่ะสถานการณ์ภายนอกเนี่ยก็โทรรายงานกันว่อนเลยนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยท่านปลอดภัยแล้วนู่นนี่นั่นนะคะส่วนเลขาเนี่ยก็ปลอดภัยเช่นเดียวกันแต่ว่าต้องคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดหมอคิมก็สั่งให้หมออูจินดูแลท่านประธานเป็นอย่างดีนะถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็ให้รายงานไปที่เขาทันทีหมออูจินก็รับคำค่ะภาพตัดกลับมาที่ผอ.โดนะคะตอนนี้เขาเป็นประธานแล้วเนาะก็ต้องเรียกว่าประธานโดนะคะประธานโดก็โทรหาหมอปาร์คมินกุ๊กค่ะเรียกสั้นๆว่าหมอปาร์คแล้วกันเนาะประธานโดโทรมาบอกว่าอยากที่จะให้หมอปาร์คเนี่ยไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลทนดำค่ะเพื่อดูแลเคสของท่านรัฐมนตรีรวมถึงผู้ช่วยรัฐมนตรีให้เป็นแพทย์เจ้าของไข้เนาะหมอปาร์คก็นิ่งไปเลยค่ะภาพตัดมาที่หมอคิมนะคะเขาเดินมาเจอหมออูจินนั่งพักเขาถามว่าเอ้าทำไมไม่ทำตามที่เขาสั่งให้ไปเฝ้าท่านรัฐมนตรีเนี่ย
หมออูจินก็ถามว่าทำไมหมอคิมถึงกล้าบ้าระห่ำขนาดนั้นมั่นใจขนาดไหนถึงกล้าผ่าเปิดทรงอกเขาแบบนั้นหมอคิมก็หัวเราะนะคะเขาบอกว่าเขายังไม่ตัดสินใจจะจ้างหมออูจินเลยนะมายืนด่าเขาแบบนี้คิดว่าเขาจะจ้างไหมแล้วที่สำคัญเลยคือเขาไม่ได้ผ่าสุ่ม 4สุ่ม 5นะคะถ้าอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงกล้าผ่าเปิดทรงอกอ่ะก็ไปหาคำตอบเอาเองพูดจบเขาก็เดินออกมาค่ะเอาแล้วทำไมไม่บอกไปตรงๆล่ะต้องให้ไปหาคำตอบเองทำไมภาพตัดกลับมาที่หมอคิมนะคะเขามาเปิดดูแฟ้มอะไรสักอย่างนะอ่านไม่ออกหมออุ่นแจก็เดินผ่านหน้าห้องหมอคิมแต่ว่าเธอก็กลัวหมอคิมนะคะก็เลยก้มตัวเดินผ่านไปให้เนียนๆค่ะกะไม่ให้หมอคิมเห็นแต่หมอคิมก็เห็นอยู่ดีนะคะพี่พยาบาลโอเดินมาเห็นหมออุ่นแจทำท่าทีแปลกๆก็เลยเดินเข้ามาทักค่ะเธอเลยบอกว่าอ๋อก็เดินมาหาหมอคิมนี่แหละแต่หมอคิมไม่อยู่นะแล้วหมอคิมก็ยื่นหน้าออกมาค่ะหมออึนแจก็ตกใจเลยค่ะจังหวะโบบะพอหมออึนแจเข้ามาในห้องหมอคิมนะคะหมออึนแจก็แก้ตัวนะคะบอกว่าที่เธออ้วกพุ่งอ่ะก็เพราะกินขนมปังแล้วก็ขอโทษหมอคิมนะคะที่เตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดไม่ดีต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วหมอคิมก็เลยถามว่าทำไมถึงมาที่นี่โดนลงโทษอะไรมาหมออึนแจก็เฉยๆนะคะหมอคิมก็เลยเดินมาคุยด้วยเลยค่ะบอกว่าหมออึนแจทำไมชอบพูดจาวกวนไม่พูดเข้าประเด็นสักทีหมอคิมบอกว่าต่อไปเนี่ยไม่อนุญาตให้หมออึนแจห้องผ่าตัดอีกต่อไปเพราะในสายตาของเขาเนี่ยเขาคิดว่าการที่หมออึนแจอยู่ๆก็ทิ้งคนไข้กลางห้องผ่าตัดแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะคะรวมถึงถ้าทนไม่ได้ก็ลาออกไปซะหมออึนแจก็น้ำตาซึมเดินร้องไห้ออกมาค่ะพอเดินมาที่ห้องพักแพทย์แล้วเนี่ยก็เก็บของจะออกไปจริงๆนะคะหมออารึมที่นั่งอ่านหนังสืออยู่แล้วเนี่ยก็ทำตัวไม่ถูกค่ะเธอก็เลยเดินไปเอาน้ำมาให้หมออึนแจกินค่ะหมออึนแจก็เล่าว่าเนี่ยเธอพยายามอย่างหนักเลยนะกว่าจะมาเป็นหมอทรวงอกได้อ่ะตั้งแต่เข้าเรียนหมอมาเนี่ยก็ไม่เคยได้นอนเกินกว่า4ชั่วโมงต่อวันเลยพยายามแบบพยายามมากๆเลยอดหลับอดนอนเพื่อที่จะอ่านหนังสือกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้แต่กลับถูกไล่ออกง่ายๆหมออารึมก็บอกว่าพี่อย่าพูดอย่างนั้นเลยพี่เป็นไอดอลของฉันเลยนะแถมพี่อ่ะหมอคิมก็เลือกมาเองเลยนะหมออึนแจก็ตกใจไม่เชื่อนะคะว่าเอ้ยหมอคิมจะมาเลือกเธอได้ไงหมออารึมก็ยืนยันนะคะบอกว่าเธอเนี่ยได้ยินหมอคิมคุยกับหัวหน้าของหมออึนแจที่โรงพยาบาลกอแดค่ะประมาณว่าหมอคิมเนี่ยอยากที่จะขอตัวหมออึนแจมาช่วยงานที่โรงพยาบาลทุนดำเนาะหมออึนแจก็นิ่งไปเลยค่ะภาพตัดมาที่หมออูจินนะเขามาเข้าห้องน้ำแล้วก็เผยเสื้อออกโอ้โหแล้วรอยช้ำวงเบลเลอร์นะคะหมออินซูเดินเข้ามาเอายาแก้ปวดมาให้หมออูจินค่ะหมออูจินก็ถามว่าใครสั่งหมออินซูก็ตอบว่าหมอคิมนะคะเขาเดินมาที่ห้องICUเพื่อที่จะมาดูอาการท่านรัฐมนตรีนะหมอมุนจองก็บอกว่าหมอคิมเนี่ยนัดคิวเอ็กซเรย์ไว้ให้แล้วนะหมออูจินก็อึ้งไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหมอมุนจองก็เลยบอกว่าก็หมอคิมเห็นนายเจ็บซี่โครงตอนอยู่ในห้องผ่าตัดก็เลยจองห้องไว้ให้หมออูจินก็นิ่งไปเลยค่ะภาพตัดมาที่หน้าโรงพยาบาลทนดำนะคะหมอปากแล้วก็ทีมเนี่ยก็มาถึงโรงพยาบาลทนดำแล้วค่ะแล้วผู้หญิงน่าเอาเรื่องมากพร้อมบวกมากนะคะพอทีมของหมอปาร์คเดินเข้ามาที่โถงแล้วเนี่ยหมอคิมก็เดินออกมาต้อนรับค่ะหมอปาร์คก็แนะนำตัวหมอคิมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมาทำไมอ่ะหมอปาร์คก็เลยบอกว่าเขาโดนส่งมาให้รับผิดชอบเคสของท่านรัฐมนตรีหมอคิมก็บอกว่าเขาไม่ยอมส่งเคสผู้ป่วยของเขาให้หมอคนอื่นหรอกแต่ประธานโดก็เดินเข้ามานะคะบอกว่ามันเป็นคำสั่งของเขาโดยตรงหมอคิมก็หัวเราะเยาะเลยนะคะบอกว่านี่ไอ้ปลาไหลมันยังฆ่าไม่ตายหรอเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่กลัวอำนาจของประธานโดหรอกแต่ประธานโดก็บอกว่านี่เป็นคำสั่งนะคะใครขัดคำสั่งเขาก็จะโดนทำโทษตามระเบียบหมอคิมตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่ยอมนะคะแต่สุดท้ายเขาก็ยอมค่ะภาพตัดมาในห้อง ICU นะคะหมออูจินก็เห็นสถานการณ์ของท่านรัฐมนตรีไม่ดีก็เลยรีบโทรไปรายงานหมอคิมค่ะแต่หมอปาร์คเนี่ยก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะแล้วบอกว่าไม่ให้โทรตอนนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของไข้ท่านรัฐมนตรีแล้วNine of the case ออกจากเคสไปเลยแต่หมออูจินก็บอกว่าเขาไม่ทำตามคำสั่งของหมอปาร์คนะเขาจะทำตามคำสั่งของหมอคิมเท่านั้นค่ะขณะนั้นท่านรัฐมนตรีก็ความดันตกนะคะหมออูจินจะเข้าไปดูอาการแต่ว่าคนของหมอปาร์คก็ขัดเขาไว้ค่ะส่วนข้างล่างเนี่ยขณะที่หมอคิมแล้วก็ประธานโดกำลังประจันหน้ากันหมออึนแจก็หนีนักข่าวที่กำลังมารอทำข่าวท่านรัฐมนตรีเข้ามาในโรงพยาบาลค่ะหมอคิมก็เลยรู้ว่านี่เป็นแผนการของประธานโดนะหมออึนแจก็ถามหมอคิมว่าต้องทำยังไงเพราะเธอเนี่ยกันนักข่าวอยู่นะคะหมอคิมยังไม่ทันตอบอะไรนะคะสุดท้ายแล้วเธอก็ต้านแรงไม่ไหวล้มลงค่ะเหล่าทัพนักข่าวก็รีบกูเข้ามาในโรงพยาบาลเลยเอาไมค์มาจ่อหมอคิมเนาะแล้วเรื่องก็ตัดจบค่ะเฮ้ยเริ่มสนุกแล้วว่ะอยากรู้ว่าศึกระหว่างหมอคิมกับประธานดูจะเป็นยังไงต่อด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในตอนที่3นะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะก่อนจะจากกันไปขอฝากร้านหน่อยนะคะ Zida Channel มีระบบสมัครสมาชิกด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากดูคอนเทนต์เร็วๆเนี่ยก็สามารถกดไปที่หน้า Channel แล้วก็กดจอยเพื่อสมัครสมาชิกได้เลยค่ะเริ่มต้นเพียงแค่50บาทต่อเดือนเท่านั้นนะสามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อเลยนะคะแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันไปนานๆนะคะอยู่เลี้ยงหมีจนตัวแดงไปด้วยกันนะโอเคคลิปนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะฝากทุกคนติดตามตอนที่3ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำไปจนครบ16ตอนของซีซั่นที่2เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะขอบคุณทุกคนที่รับฟังมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะขอบคุณและสวัสดีค่ะ